キュアサンシャインだよ。ニャンウォーイ、ニャン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 。ไอ้กูตายแล้วมึงเนี่ยความแค้นมันคือบทเรียนอีกหนึ่งที่สำคัญกับมนุษย์ครับทุกคนต้องมีเรื่องที่หมากหมางแค้นจนแบบมันปล่อยวางไม่ได้บางคนถลำลึกลงไปกับความแค้นนั้นแต่ถ้าเกิดเราปล่อยวางพูดคุยเก็บความแค้นนั้นมาเป็นบทเรียนเอามาเรียนรู้ผมมองว่าเราก็น่าจะก้าวข้ามตัวเองไปได้ครับ Open the worldสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมโชคทีวีนะครับวันนี้เรามากับคลิปใหม่นะครับผมก็จะเป็นความพ่ายแพ้ของพีเคียวที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าผมเอาตอนที่พีเคียวพ่ายแพ้ไม่ว่าจะแพ้ครึ่งนึงตอนหลังชนะอะไรประมาณนี้มาพูดมาเล่าสู่กันฟังอะไรประมาณนี้นะครับและท่านผู้ชมก็สามารถแชร์ตอนเหล่านั้นหรือขอตอนนี้เข้ามาได้นะครับผมวันนี้ผมจะเอาตอนที่ผมชอบมากที่สุดจาก Happiness Chart พีเคียวมานะฮะก็ถ้าให้พูดเลยเป็นตอนที่ถ้าใครดูแล้วก็หมั่นไส้ตัวคอตัวนี้ที่ผมขึ้นภาพไว้อยู่นะฮะถ้าผมไม่ขึ้นภาพผมขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อวยฮิเมะก็คงน่าจะฟินไม่น้อยที่มีพัฒนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะนั่นคือตอนที่22นะฮะแล้วก็เรื่องราวก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะเล่าในคลิปนี้นะฮะชื่อตอนของตอนนั้นก็คือการแปลงร่างครั้งใหม่ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของเคียวฟอร์จูนนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันดีกว่า Let's go ผมขอเริ่มที่ตัวละครก่อนนะครับขอเริ่มฝั่งผู้ร้ายก่อนนั่นก็คือแฟนทอมถ้าให้เปรียบเทียบเขาก็เหมือนดาร์คพีเคียวครับเป็นหน่วยล่าฆ่าสังหารพีเคียวภารกิจของแฟนทอมก็คือล่าเหล่านักรบพีเคียวและส่งพวกเขาไปยังที่ที่อยากไปนะครับพลังของแฟนทอมในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเห็นเขาแค่ปล่อยพลังออกจากมืออ่ะพอตอนที่13ก็ชักดาบที่อยู่หลังเอวมานะครับไม่ใช่ชักดาบที่แปลว่ากินแล้วหนีนะครับดาบของแฟนทอมเป็นดาบที่มีอนุภาพรุนแรงมากเป็นดาบที่เคลือบ GN Dice ไซโคเฟมปีแสง Destiny แล้วก็ปืนของ Strike Freedom นะฮะคือเรียกได้ว่าพีเคียวคนไหนโดนไปเนี่ยจอดแน่นอนตลอดตอนที่พี่บ่าวแฟนทอมโผล่มาเนี่ยเราก็จะเห็นฉากที่แกส่งนักรบแห่งแสงสว่างเนี่ยไปยังในกระจกแห่งความสิ้นหวังแฟนทอมนั้นแข็งแกร่งมากขนาดฟอร์จูนที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วในบรรดาพีเคียวในภาคนี้นะก็ยังเอาไม่ลงยังต้องไปพึ่งพลังของเคียวเลิฟลี่แฟนทอมเป็นคนที่ผนึกพี่สาวของอิโอนะทำให้อิโอนะมาเป็นพีเคียวและสุดท้ายพี่น้องคู่นี้ไม่ทิ้งกันครับพี่โดนผนึกน้องก็จะโดนผนึกตามไปด้วยต่อไปก็เป็นฝั่งพีเคียวบ้านแล้วนะครับก็เป็นฮิคาวะอิโอนะหรือเคียวฟอร์จูนนะครับเป็นพีเคียวที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลาพีเคียวภาคนี้นะครับก็ช่วงแรกๆนะแต่เป็นรอแค่พี่ของเธอนั่นก็คือเคียวเทนเดอร์อุปกรณ์แปลงร่างของเธอก็เป็นของพี่ของเธอหลังจากที่พี่ของเธอโดนผนึกเธอก็ได้มารับช่วงต่อเป็นเคียวฟอร์จูนเธอมักจะอยู่ตัวคนเดียวเป็นคนที่เก่งมากเก่งทุกอย่างแต่มักจะ อยู่ตัวคนเดียวออกปกป้องรอยยิ้มของประชาชนก็ตัวคนเดียวไม่สนใจพี่เคียวคนอื่นใครเชิญเข้ากลุ่มก็ไม่กูเก่งที่สุดกูเป็นกังฟูนะเว้ยแต่สุดท้ายแล้วกังฟูคาราเต้มวยไทยอะไรที่เธอเรียงมามันไม่ทำให้เธอเอาชนะแฟนทอมได้ครับหลังจากที่เธอได้รับฟอร์จูนเปียโนเธอก็ได้เข้าร่วมกับคณะ Happiness Chart พีเคียวและก็เป็นคนใหม่แล้วเห็นพัฒนาการอะไรของเธอใหม่ๆมากยิ่งขึ้นส่วนอีกคนที่ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับในตอนนี้นั่นก็คือฮิเมะหรือเคียวปริงเซสนะครับฮิเมะหรือเคียวปริงเซสลบ100ครั้งแพ้100ครั้งเป็นพีเคียวที่ประสบปัญหาความมั่นใจเข้าขั้นรุนแรงเลยดีกว่าครับเป็นพีเคียวที่ศัตรูเห็นแล้วก็คงน่าจะบอกว่าโอ้แม่สาวน้อยฉันอยากแพ้จังเลยมาแพ้หน่อยสิจนกระทั่งเธอได้พบกับไอโนเมกุมิหรือเคียวเลิฟลี่เมกุจังก็เข้ามาเติมและช่วยเปลี่ยนแปลงฮิเมะให้เป็นคนใหม่มากยิ่งขึ้นมีความมั่นใจอีกครั้งส่วนอีกคนนึงที่ก็สำคัญไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือพี่บลูเป็นเทพเจ้าของโลกของเรานะฮะ
พี่บูเคยมีอดีตมีความสัมพันธ์กับมิโกะที่ศาลเจ้าปิคาโอกะนั่นก็คือควีนมิลานนะฮะพี่บูเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดพีเคียวของภาคนี้และเป็นอีก1จุดสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างพีเคียวแล้วก็จังหวัดเงามายานะฮะหลังจากนี้จะเข้าสู่การวิเคราะห์ตอนเนื้อเรื่องบวกความคิดเห็นอะไรของผมลงไปนะฮะถ้าใครไม่ชอบก็ปิดคลิปนี้ได้เลยนะฮะส่วนถ้าใครอยากฟังผมแบบมุมมองของผมมองตอนนี้ยังไงผมวิเคราะห์ว่าตรงจุดนี้เธอน่าจะทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็รับฟังต่อได้นะฮะผมจะพยายามปรับดูนะฮะโอเคที่ผมชอบตอนนี้เพราะว่าฟอร์จูนพ่ายแพ้ให้กับแฟนทอมแบบเละเทะไม่มีทรงการเป็นพีเคียวอ่ะมันเป็นการบอกว่าไอ้พวก3ขุนพลเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้หูขึ้นหน้าอยู่เนี่ยมันห่างจากแฟนทอมเยอะมากแฟนทอมนะไม่ใช่แฟนฉันที่จะมาโค่นกันได้ง่ายๆคำว่าขอโทษ sorry โกเปนาไซเป็นคำพูดที่ง่ายแต่ในบางสถานการณ์คำพูดเหล่านี้มันกลับทรงพลังอย่างเหลือเชื่อผมขออนุญาตย้อนอดีตสักเล็กน้อยจะพยายามเอาให้สั้นลงนะฮะอิโอนาหรือเคียวฟอร์จูนเป็นเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ที่พี่ของเธอนั้นโดนผนึกด้วยฝีมือของแฟนทอมทำให้เธอนั้นโตมาและมีความแค้นที่มีต่อแฟนทอมเป็นอย่างมากและเธอได้ใช้อุปกรณ์แปลร่างของพี่ของเธอและได้กลายเป็นเคียวฟอร์จูนこれはキュアテンダーそうか。お前はあの時のキュアテンダーの妹か。そうよ。あなたは姉の敵。キュアテンダー。数いるプリキュアの中でも際立って強いプリキュアだった。だが。เราไม่รู้ว่าทายกระซิบหรือใครไปบอกเธออิโอนะได้รู้ว่าฮิเมะหรือเคียวปิงเซ่นเนี่ยไปคบไปเปิดกล่องแอคชั่นทำให้พี่สาวคนสวยของเธอโอเนจังต้องโดนผนึกทำให้เวลาเธอพบกับฮิเมะเธอจะมีอาการกำหมัดเป็นอย่างมากเราจะเห็นช่วงแรกๆของแฮปปี้เนชชาพีเคียวครับอิโอนะจะพูดจาไม่ดีใส่ฮิเมะทำกิริยาแบบฉันไม่ชอบเกมอ่ะแต่ต้นตอของปัญหามันไม่ใช่ฮิเมะแต่มันเป็นคนนี้ผมคิดว่ามันเป็นคนนี้ต่างหากเลยเว้ยและตอนที่19ช่วงปลายๆแล้วนะครับจนถึงต้น20อ่ะเธอก็ได้เฉลยต่อหน้าเซจิเมกุมิแล้วก็จีซัสยูโกะว่าฮิเมะเนี่ยเป็นคนเปิดกล่องแอคชั่นไอพฤติกรรมแบบตรงเนี้ยมันทำให้ผมและท่านผู้ชมบางคนเนี่ยรู้สึกแบบแอบหมั่นไส้เธอไม่น้อยและรอดูวันที่ทั้งสองคนเนี่ยแฟนทอมกับฟอร์จูนมาเจอกันจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรคิวฟอร์จูนอะไรแต่เนี่ยคิวฟอร์จูนの誕生ですわความมั่นใจและความแค้นเกือบจะฆ่าอิโอนะจริงๆใช่ไหมเส้นบางๆระหว่างความมั่นใจอ่ะและอีโก้ผมเชื่อว่าทุกๆคนอ่ะมีอีโก้และความมั่นใจอยู่ในตัวอยู่แล้วมันอาจจะสูงหรือน้อยอีโก้สูงก็ถูกมองว่าไม่ดีทำตัวให้แบบคนอื่นแบบดูแย่แต่ก็มีคนที่มีอีโก้ที่สูงที่ประสบความสำเร็จอีโก้น้อยก็มองว่าเป็นคนที่อาจจะดีรับฟังสิ่งใหม่ๆเป็นน้ำครึ่งแก้วแต่ผมก็มีความเชื่อว่าอีโก้น้อยเนี่ยอะไรมันเข้ามาในหูเนี่ยมันคือเราต้องกรองเราเหมือนแบบถูกชักจูงไปได้ง่ายประมาณนี้ครับอันนี้มองผมนะมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอามาใช้ในทิศทางที่ไหนมันอยู่ที่คนใช้ครับแต่ในลายของอีโอนาเนี่ยผมมองว่าเธอมั่นใจตัวเองมากเกินไปอ่ะเธอไม่ฟังใครอ่ะแล้วแบบเธอแค้นอ่ะแล้วในญี่ปุ่นอ่ะมันมีแค่กลุ่มแฮปปี้เนสชาร์ทกับตัวเธอแค่คนเดียวอ่ะจะไปเข้าร่วมกับไอ้คนนั้นแล้วท่านผู้ชมก็รู้ใช่ไหมว่าฮิเมะมันก็ไม่ได้เก่งเมกุมิก็เพิ่งเข้ามาแค่ได้ไม่กี่วันมาทำให้เธอแบบคิดว่าเฮ้ยฉันนี่แหละเก่งที่สุดแล้วฉันจะไปเข้าร่วมกับพวกแม่งทำไมวะพวกแม่งก็ไม่ได้เห็นเก่งเลยสักตัวกูนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดและบวกกับความแค้นแบบมันบังตาเธอไม่ยอมปล่อยวาง
ยอมเข้าร่วมกับแฮปปี้เนสชาร์พีเคียวแล้วอาจจะเห็นฉากที่เธออาจจะพอสู้ได้หรือแบบอาจจะมีอะไรใหม่ๆนี่มุมมองผมนะซีรีส์พีเคียวที่ผมสัมผัสมานะผมอาจจะพูดผิดทุกถูกนะการพูดคุยพบปะแลกเปลี่ยนทางความคิดเป็นสิ่งที่อนิเมะเรื่องนี้พยายามแลกเปลี่ยนเหมือนแบบพยายามสื่อครับเยสไฟพวกโนโซมิรินอุราระคาเรนโคมาจิก็จะไปร้านนั้นแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนพบปะกันอ่ะร้านคารุโดนัทพวกเลมิกิอินุริเซซึนะอ่ะก็จะไปนั่งกินโดนัทพักผ่อนรอไปเรียนเต้นกับคุณมิยุกิอ่ะส่วนภาคนี้กรมศูนย์บลูสกายหรือบ้านฮิเมะก็ได้อ่ะเมกุมิเซจิแล้วก็จีซัสยูโกะแล้วก็ตัวของฮิเมะก็จะมาทำกิจกรรมร่วมกันทำนู่นทำนั่นทำนี่แต่กิโอนะไม่มีใครอ่ะเธออยู่ตัวคนเดียวเพื่อนก็ไม่มีพี่ก็โดนผนึกพ่อแม่ก็อยู่ห่างไกลตอนที่เธอเป็นพีเคียวเธอเจอแต่พวกแบบไม่เก่งอ่ะโซอาร์ตก็กิกกี้ไซอาร์ตก็เหมือนแบบเป็นกิกกี้อัปเกรดและไอ้พวก3ขุนพลจริงๆผมอยากใช้คำว่าไอ้พวกแก๊ง3ชามากเลยนะคือมันแบบไม่มีความน่ากลัวมันน่ากลัวอีกทีนึงคือตอนที่40กว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมันเลยสะสมทำให้เธอเหมือนคิดว่าเธอเก่งแล้วแต่อิโอนะรู้ตัวเองว่าเธอยังไม่เก่งครับถ้าขอพรได้เมื่อไหร่นะจะต้องแข็งแกร่งให้เท่าแฟนทอมหรือมากกว่าอิโอนะรู้ตัวเองว่ายังแข็งไม่พอถ้าเก็บเลเวลตีบวก10ยังไงก็ต้องโค่นได้แต่อย่างที่ผมพูดครับแฟนทอมไม่ใช่แฟนฉันที่จะมาโค่นกันได้ง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำมามันพังทลายลงอย่างง่ายดายและรวดเร็วปานแบบรถดองรถของพี่ดองอะดอชชาร์เตอร์อะมันเร็วมากเลยเว้ยเพราะแฟนทอมมันเหนือกว่าไอ้พวกนั้นไอ้พวก3ขุนพลแล้วก็พวกพีเคียวทุกๆคนในภาคนี้ここにいるプリキュアはみんな絶望しながら倒れた。お姉ちゃん。キュアフォーチュン、お前もここで生き耐える。それがお前の運命だ。ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเบื่อที่ผมบ่นแล้วโอเคผมเริ่มเจ็บคอแล้วตัดมาตอนที่22ในที่สุดเธอก็พบกับคนที่เธออยากจะเจอมาตลอดอยากชำระความแค้นอยู่ในใจนั่นคือแฟนทอมการต่อสู้ช่วงแรกๆผัดกันออกอาวุธกันครับช่วงหลังๆเนี่ยแฟนทอมเหมือนแบบเหมือนพี่วัวขาวที่เจอนักชกญี่ปุ่นอะฟอร์จูนคือสู้ไม่ได้เว้ยทำทุกอย่างแล้วแบบใช้สตาร์ลิงอะจับแฟนทอมแต่มันทำอะไรไม่ได้อะเจอแฟนทอมปล่อยพลังไม่กี่ทีอะก็ลงไปนอนคุยกับพื้นแล้วจบจริงๆนั่นคือเจอดาบลำแสงยิงอัดใส่ตุ้มอิโอนะหลุดออกจากร่างของพีเคียวความมั่นใจความแค้นที่เธอมีตอนนี้มันแทนด้วยความสิ้นหวังครับอุปกรณ์แปลงร่างก็ตกมาทางที่ของแฟนทอมแฟนทอมก็จำได้ว่าอ้าวเป็นเด็กเมื่อตอนนั้นนี่โอ้นี่เป็นของเคียวเทนเดอร์นี่วะแม่นั่นเป็นพีเคียวที่แข็งแกร่งมากในบรรดาพีเคียวฉันเคยปะมือมาแต่น่าเสียดายที่ความใจอ่อนของแม่นั่นทำให้แม่นั่นต้องพลาด และหลังจากนั้นแฟนทอมก็จากการส่งพีการ์ดของอิโอนะไปยังที่ชอบที่ชอบเราได้เห็นน้ำตาของอิโอนะจะเรียกว่าน้ำตาจระเข้ก็ว่าได้ครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงสะใจไม่น้อยที่อิโอนะร้องไห้หรือแบบพ่ายแพ้แล้วจงหลับไหลไปตลอดกาลสถานที่ยันสิ้นหวังซะเป็นอะไรที่ขนลุกมากสำหรับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันเปล่าประโยชน์หมดเลยแฟนทอมผมมองว่าไม่ได้ฆ่าอิโอนะจริงๆมันก็จะฆ่าแหละแต่ผมมองว่าอิโอนะนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าตัวเองถ้าเธอไม่ลนหาที่ถ้าเธอเลือกจะเข้ากลุ่มหรือแบบว่าปล่อยวางความแค้นเลือกที่จะแบบไม่ต้องสนใจก็ได้อะคือแบบปล่อยผ่านไปคือแบบไหนๆแล้วก็แบบสตากรรมเดียวกันเรามีอุดมการร่วมกันอ่ะโอเคเราจับมือเราไม่ต้องสนใจอดีตอ่ะมันมีสำนวนฝรั่งที่พูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องรักกันหรือเข้ากันได้ดีขอเพียงแค่ทำงานร่วมกันได้อันนี้ผมเอามาจากช่อง Scoop Viewfinder นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าผมไม่ลืมนะตัดกลับมาที่ฮิเมะตัดฮิเมะเป็นพีเคียวแห่งความกล้าเธอใช้เวลาค่อยๆพัฒนาจากคนที่
อ่ะกลัวคนอื่นขี้อายเอาแต่ใจเวลาผ่านไปฮิเมะก็กล้าแสดงออกไม่กลัวคนอื่นแล้วแต่ยังเอาแต่ใจอยู่นิดในตอนนั้นเนี่ยเธอนึกถึงแต่ฟอร์จูนตลอดเลยคือมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเว้ยคนที่โดนบูลลี่มาตลอดอ่ะใจนึกถึงคนที่บูลลี่อ่ะว่าผมแบบใช่เหรอวะฟอร์จูนจะกลัวไหมวะเฮ้ยฟอร์จูนต่อสู้อยู่คนเดียวไม่น่าเชื่อเลยเว้ยว่าจะออกมาจากปากของคนที่โดนบูลลี่มาตลอดอย่างเคียวปิงเซ็ตผมประทับใจคือแบบประทับใจจริงๆคือตอนที่เธอมอบพีการ์ดให้ฟอร์จูนถึงมันอาจจะไม่มากพอที่จะแทนคำขอโทษได้อ่ะแล้วแบบตอนนั้นอีโอนาก็พูดว่าแล้วเธอไม่เก็บไว้ขอพรเหรอบ้านเธอโดนมันยึดนะไม่เป็นไรแถวคลองถมมีพีการ์ดให้เลือกซื้อเธอเอาไปใช้เถอะการขอโทษผมเคยไปอ่านมามันก็แปลได้ว่าคุณก็มีความกล้าเหมือนกันนะการขอโทษก็แปลได้ว่ามีความกล้าเหมือนกันและตอนที่ฟอร์จูนหรืออีโอนาเนี่ยได้ฟอร์จูนเปียโนและแปลงร่างและเธอก็บินไปที่ตรงที่พวกเมกุมิอยู่ฟอร์จูนก็ขอโทษฮิเมะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่หรือทำกิริยาไม่ดีใส่ทั้งสองคนอ่ะขอโทษซึ่งกันและกันพรินเซสใช่あなたにはひどいことばかり言って私の方こそごめんなさいありがとうฉันได้รับความรักจากพี่สาวได้รับความอ่อนโยนจากเพื่อนๆในที่สุดเธอก็ตื่นขึ้นจากอีโก้และความแค้นรอบนี้มันเป็นหนังคนละม้วนครับแฟนทอมคือสู้ไม่ได้ดาบอัดพลัง GN Dive ปีศาจเดสตินีปืนของ Strike Freedom Psycho Frame ฟอนเมลโดนอีโอนะพังด้วยช็อตเดียวชึบแล้วก็ปิดฉากการต่อสู้ด้วย Starlight Ascension นะฮะถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับสิ่งหลักๆในตอนนี้ที่ผมชอบนะฮะก็จะมีอีโอนะเกือบตายเพราะความแค้นและความมั่นใจ 2. แฟนทอมนั้นโหดสัตว์รัสเซีย 3. การยอมรับความผิดของฮีเมะและการเติบโตขึ้นของตัวเธอนะฮะ 4. การตื่นขึ้นของเคียวฟอร์จูนจากอีโก้ทั้งปวงแล้วก็ 5. ก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตของบูแล้วก็ควีนมิลานะฮะคลิปนี้ก็เป็นการลองทำดูนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามลองปรับดูนะฮะว่าเป็นรสชาติแบบอื่นจะดีไหมอะไรยังไงนะฮะส่วนถ้าใครชอบรสชาติแบบนี้ก็พิมพ์มาได้นะครับส่วนคลิปหน้าก็ยังอยู่กับ Happiness Chart พีเคียวผมบอกเลยว่าภาคนี้พีเคียวพ่ายแพ้แม่งมีเยอะมากเลยเว้ยแต่จะมีสักกี่ตอนที่ผมจะชอบกันก็คลิปหน้าจะเป็นเคียวคนนี้นะฮะคนนี้โอเคกดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ